สวัสดีครับท่านฟังครับยินดีต้อนรับสู่ช้างฟุตบอลโมเมนต์นะครับพบกับผมมดสุรเดชเหมือนเช่นเดิมครับสำหรับช้างฟุตบอลโมเมนต์ก็จะพบกับผมทางแฟนเพจของ Kick Off นะครับและทาง YouTube ของ Kick Off ด้วยฝากไปติดตามด้วยนะครับคอนเทนต์ฟุตบอลทั้งทางฟุตบอลไทยและก็ฟุตบอลต่างประเทศนะครับกับเพจ Kick Off นะฮะก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันและแน่นอนต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับนั่นก็คือเครื่องดื่มตาช้างนะครับก็ทำให้เราได้เจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์ครับวันนี้ครับเรื่องราวของฟุตบอลไทยแน่นอนว่าในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของทีมชาติไทยแหละครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยได้ประกาศรายชื่อ30ผู้เล่นนะครับที่จะทำการแข่งขันในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหรือว่าฟุตบอลซูซูกิครับ2020เกมการแข่งขันที่จะแข่งขันกันในเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็นัดชิงชนะเลิศซึ่งมี2นัดนะครับนัดสุดท้ายเนี่ยนัดชิงนัดสุดท้ายที่จะมีการมอบถ้วยชูถ้วยกันเนี่ยตรงกับวันที่1เลยนะครับ1มกราคม2565ก็ถือว่าจะเป็นแชมป์ที่ใครได้ไปครองชาติไหนได้ไปครองเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นเรื่องของขวัญปีใหม่ของแท้เลยนะครับซึ่งทีมชาติไทยของเราก็คาดหวังอย่างนั้นครับกับการที่จะกลับมาเป็นแชมป์อาเซียนให้ได้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คงจะเป็นโฟกัสหลักๆที่ทีมชาติเลยครับเพราะว่าก็จะมีหลายประเด็นตั้งแต่การเปิดตัวเขาเรียกว่า30ผู้เล่นนะครับประกาศรายชื่อออกมามีเจ็บมีถอนกันไปแล้วก็การเตรียมทีมต่างๆความคาดหวังต่างๆวันนี้เราได้เห็นรูปร่างหน้าตาที่เริ่มที่จะชัดเจนขึ้นนะครับสำหรับทีมชุดนี้นับตั้งแต่คุณนวลพันธ์ล่ำซำในฐานะของผู้จัดการทีมเข้ามาแต่งตั้งมาโน่โปรกิ้งและก็มีเรื่องของตัวผู้เล่นมาเพราะฉะนั้นวันนี้วิเคราะห์เต็มๆนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันอันดับแรกคือเรื่องของ30ผู้เล่นก่อนแล้วกันนะครับบอกไว้ก่อนว่า30ผู้เล่นเนี่ยนะครับในการเรียกตัวไปแข่งขันในซูซูกิครับครั้งนี้เนี่ยจะยกทั้ง30ผู้เล่นเนี่ยไปที่สิงคโปร์เลยนะครับแล้วก็ในแต่ละเกมจะมีการลงทะเบียนลงเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในฐานะของตัวจริงและตัวสำรองเนี่ย23คนเพราะฉะนั้นเนี่ย30คนที่เอาไปเนี่ยก็เท่ากับว่าได้ใช้งานทั้งหมดนะครับอยู่ที่ว่าโค้ชจะเลือกใช้ใครอะไรอย่างไรนะก็มันเป็นเรื่องของระเบียบแล้วก็กฎที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในช่วงของโควิด -19 เนี่ยนะครับพอมีสถานการณ์ของโควิดเนี่ยการจัดการแข่งขันฟุตบอลก็จะใช้รูปแบบการแข่งขันแบบบับเบิ้ลนะครับโดยเฉพาะในรายการใหญ่ๆเนี่ยโดยเฉพาะในการที่เป็นระดับนานาชาติด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับสโมสรหรือทีมชาติมันจะต้องมีการเดินทางเข้าเดินทางออกในประเทศต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการจัดการแข่งขันโดยใช้ระบบบับเบิ้ลมันก็จะมีส่วนในเรื่องของการเรียกตัวต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจง่ายๆนะครับ30คนที่จะเรียกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็น30คนสุดท้ายเลยแล้วก็มาโน่สามารถหยิบใช้แต่ละคนได้ในแต่ละเกมนะครับในแต่ละเกมเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้จาก30คนที่ส่งชื่อไปตอนนี้30คนที่ส่งชื่อมาเนี่ยนะครับที่ประกาศออกมาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็น30คนที่มาโน่เลือกแล้วก่อนนะครับแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนนะครับในกรณีที่อย่างล่าสุดมีอาการบาดเจ็บของตัวผู้เล่นเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ปรับเปลี่ยนได้จนถึงเกมนัดแรกจะเริ่มต้นขึ้นนะครับนั่นก็หมายว่าก่อนเกมนัดแรกจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะส่งชื่อเพิ่มเติมได้แต่เพียงแค่ว่าในเรื่องของการเดินทางเข้าสู่บับเบิ้ลที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยมันอาจจะมีกรอบเวลาซะหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองอาจจะต้องเคลียร์ให้ชัดว่า30คนที่จะเอาไปใช้เนี่ยจะมีใครกันบ้างก่อนที่จะเดินทางนะครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องของขั้นตอนแล้วกันนะครับขั้นตอนแล้วก็รายละเอียดในการเรียกตัวต่างๆเพราะว่าเห็นหลายคนหลายคอมเมนต์ที่บอกว่าเรียก30คนมาแล้วจะต้องจัดต้องตัดออกอีก7คนใช่ไหมจะเอาไปแค่23หรือเปล่าอันนี้ถือว่าชัดเจนนะครับผมแจ้งชัดเจนว่าจะเอาไปทั้ง30คนเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าเดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นตรงนี้โดยเฉพาะเรื่องของตัวผู้เล่นที่อาจจะมีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมหรืออาจจะมีการถอนอะไรกันก็สุดแล้วแต่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือเบื้องต้นนะครับของ30คนที่มาโน่เรียกมาไปดูรายชื่อนะครับในแต่ละตำแหน่งหน่อยละกันนะครับมาย้ำกันหน่อยว่าเป็นยังไงผมเอา30คนที่มาโน่ประกาศออกมาก่อนนะครับผู้สาประตูครับ3คนมีศิวรักษ์เทศสูงเนินนะครับจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีชัดชัยบุตรพรมจากบีจีประทุมยูไนเต็ดแล้วก็มีกวินธรรมสัจจานันท์นะครับจาก OS Leuven ที่เบลเยียมนะครับนี่คือ3คนของผู้สาประตูกองหลังนะครับก็ถ้าเป็นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยก็มีมานิโอทอมเบียมีปันสาเหมวิบูล
มีเอเลสดอนเลาะแล้วก็มีโจนาธานเข็มดีนะครับ4คนมีแบ็ค2ฝั่งนะครับแบ็คขวาเนี่ยมีนฤบดินทร์มีทิสตองโดแล้วก็มีฟิลิปโรเลอร์นะครับส่วนทางซ้ายมีธีรธรนะครับจากเจลีกแล้วก็มีพีรพันธ์โนชัยยาจากทูแบงคอกนี่คือแผงกองหลังก่อนนะครับนี่แผงกองหลังก่อนแบ่งแยกตามตำแหน่งส่วนในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับถ้าเป็นมิดฟิลด์ตัวตรงกลางเนี่ยนะครับก็มีสารัตอยู่เย็นธีรพันธ์พ่วงจันทร์มีพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลมีธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรมีกฤษฎากาแมนนะครับแล้วก็มีวีระเทพป้อมพันธ์นี่เป็นพวกประเภทเซ็นเตอร์มิดฟิลด์นะครับเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางมี6คนด้วยกันส่วนมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับก็นำโดยชนาธิปสงกระสินนะครับเจ้าเจมีวรชิตกฤติศรีบำเพ็ญมีปกก้าวอนันต์ถ้ามองว่านี่คือเป็นตัวแอตแทคมิดฟิลด์มีหน้าต่ำอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยมี3ตัวนะครับตัวริมเส้น2ฝั่งนะครับผมรวมเลยแล้วกันนะครับปีกซ้ายปีกขวาอะไรก็ว่ากันไปนำโดยสุภโชคสารชาติประกรณ์เปรมพักบดินทร์ผาลานะครับปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์ศิวกรเตียตระกูลและก็พิชาอุทรานะครับ6คนแล้วก็กองหน้าตัวเป้านะครับถ้าใช้หน้าตัวเป้าเนี่ยมีอยู่3คนด้วยกันนำโดยธีรศิลป์แดงดาอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับแล้วก็ทางด้านของสุภชัยใจเด็ดนะครับนี่คือ30ผู้เล่นนะครับที่มาโน่ประกาศออกมาก่อนก็ไลน์อัพ30ผู้เล่นเนี่ยประกาศออกมาในช่วงวันพุธนะครับในช่วงวันพุธช่วงบ่ายของวันพุธก็ทำให้ต้องมาตามมันต่อว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าพอประกาศพุธเสร็จปุ๊บวันพฤหัสบดีวันรุ่งขึ้นมาเนี่ยมีถอน2คนเลยนะครับเพราะวันพุธเนี่ยมีการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA Cup นะครับในรอบ32ทีมนะครับทำให้มีตัวผู้เล่นเจ็บเพิ่มนะครับนั่นคือพีรพัฒน์โนชัยยาแบ็คซ้ายของชูแบงค์คอมเมเต็ดเจ็บจากเกม FA Cup เนี่ยก็ถอนตัวไปนะครับแล้วก็มาโน่เองก็เรียกเอาสุริยาสิงห์มุ้ยนะครับแบ็คซ้ายจากเชียงรายมาเสริมแทนนะครับอีกคนหนึ่งที่ตามมาติดๆก็คือพันษาเห็นพิบูลนะในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับก็มีการบาดเจ็บแล้วก็ถอนตัวออกไปล่าสุดมาโน่ก็ตัดสินใจเรียกตัวเอาทางด้านของประวีตันทะเตมีนะครับเป็นกัปตันทีมของราชบุรีมาเสริมแทนในตำแหน่งเซ็นเตอร์นี่ก็จะเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ผมเขาเรียกว่าบันทึกเสียงอยู่ณตอนนี้นะฮะบันทึกรายการอยู่ณตอนนี้เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลง2ผู้เล่นด้วยกันที่มีอาการบาดเจ็บนะครับช่วงนี้เนี่ยมีประเด็นเดียวที่จะต้องถอนตัวได้คือเรื่องของการบาดเจ็บอย่างเดียวแหละนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของรายชื่อก่อนแล้วกันนะครับที่มาโน่เรียกมาคราวนี้ผมจะมาลองวิเคราะห์นะครับในแต่ละตำแหน่งเลยแล้วกันว่าในมุมมองของผมเองนะครับต้องย้ำอย่างนี้ว่าในมุมมองของผมเองเนี่ยว่าในแต่ละตำแหน่งตรงนี้เนี่ยมาโน่เลือกมาแล้วเนี่ยมองอย่างไรกันบ้างนะครับตำแหน่งแรกคือตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับ3คนแน่นอนเราเห็นว่าช่วงหลังเนี่ยทางด้านของศิวรักษ์ฉัตรชัยจะเป็น2ผู้เล่นที่เป็นตัวหลักของทีมชุดใหญ่ทีมชาติมาโดยตลอดนะครับศิวรักษ์เองนะครับในยุคของนิชิโนเนี่ยก็ได้รับการไว้วางใจให้เป็นมือ1 นะครับมีช่วงที่เป็นกัปตันทีมด้วยก่อนที่ฉัตรชัยจะเป็นคนที่สอดแทรกนะครับโดยเฉพาะในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ผ่านมาที่เราไปเล่นที่ UAE เนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ศิวรักษ์อาจจะมีข้อผิดพลาดแล้วก็ฉัตรชัยขึ้นมาเป็นตัวทดแทนนะครับเพราะฉะนั้น2คนนี้ในการเรียกตัวรอบนี้ก็ไม่แปลกนะครับไม่แปลกเลยว่ามีชื่อเข้ามาอยู่ที่ว่าการฝึกซ้อมหรือว่าการคัดเลือกคัดสรรเนี่ยสุดท้ายแล้วใครจะเป็นมือ1 นะครับจริงๆในตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยถ้าเอาตามเกณฑ์ตามประสบการณ์ต่างๆศิวรักษ์ก็ถือว่าเป็นมือหนึ่งนะฮะถ้าเราวัดกันอย่างนั้นแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าโค้ชหรือว่าทีมงานต่างๆเนี่ยจะมองเรื่องของ อะไรเพิ่มเติมไหมเช่นฟอร์มการเล่นความมั่นใจอะไรต่างๆซึ่งจริงๆนาทีนี้ฉัตรชัยเองก็ถ้าเอาภาพรวมนะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องประสบการณ์เรื่องวัยเรื่องอะไรต่างๆที่ศิวรักษ์ดีกว่าเนี่ยเอาวัดกันปอนต่อปอนตัวต่อตัวเนี่ยผมก็ว่าเลือกยากเหมือนกันนะสำหรับมือหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะออกมือไหนจะเป็นศิวรักษ์หรือเป็นฉัตรชัยเนี่ยในกรณี2คนนี้นะครับผมเชื่อว่ายังไงก็ไม่แตกต่างกันนะครับในเรื่องของฝีไม้ลายมือเรื่องของศักยภาพเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้ห่างกันมากทดแทนกันได้นะครับประเด็นมันเลยไปอยู่ที่มือ3มากกว่านะครับมือ3เนี่ยสำหรับทีมชาติไทยในชุดนี้เนี่ยนะครับต้องเรียนว่าก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อ30ตัวผู้เล่น
ที่จะไปเล่นใน Suzuki Cup เนี่ยเขาก็จะมีการลงทะเบียนผู้เล่นนะครับในโถเขาเรียกว่าเป็นรายชื่อล็อตแรกแล้วกันผมใช้คำนี้นะครับกับทางฝ่ายจัดการแข่งขันว่าโอเคผู้เล่นที่เราจะส่งเนี่ยมันอยู่ในข่ายเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดกี่คนคือเต็มแม็กซ์เนี่ยก็แม็กซิมัมเนี่ยมันอยู่ที่70คนนะครับเท่าที่ผมได้รับรายงานมาก็คือทีมชาติไทยของเราเนี่ยส่งไป69คนนะครับ69คนถ้านับในตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยนอกเหนือจากศิวรักษ์นอกเหนือจากทางด้านของฉัตรชัยแล้วนะครับกวินแล้วนะครับประตูเราเนี่ยเท่าที่ผมได้รับข้อมูลมาคือมีส่งรายชื่อ5คนนะครับก็นอกเหนือจาก3คนนี้ก็มีวรุษศรีสุภานะครับจากการท่าเรือแล้วก็มีปฏิวัติคำใหม่นะครับจากทางด้านของสมุทรปราการซิตี้ซึ่งก็เป็น3ผู้เล่นที่มีชื่อเขาเรียกว่าขออภัยมี5ผู้เล่นนะครับในตำแหน่งในตำแหน่งผู้สาประตูเนี่ยมีชื่อตามนี้นะครับก็ไม่มีดาวรุ่งจากชุดยู23นะไม่มีนะผมเช็คเรียบร้อยละเอียดแล้วว่าไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของผู้รักษาประตูเนี่ยมีการพูดถึงกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับว่ากวินธรรมสัจจานันท์เนี่ยที่ไม่ได้เล่นเลยนะครับที่OS Leuven การแข่งขันที่ยุโรปเข้มข้นมากถึงขนาดตองไม่ได้เป็นมือ1หลุดจากมือ2ได้ซ้ำไม่มีรายชื่ออยู่ในมานั่งสำรองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็เลยไปโฟกัสว่าตองทำไมถึงติดทีมชุดนี้นะครับคือมันก็เป็นคำถามที่น่าสนใจเหมือนกันว่าโอเคละการเลือกตัวผู้เล่นของมาโน่โพรกิ้งเนี่ยมันใช้วิธีการและแนวทางอย่างไรนะในการคัดเลือกตัวนะครับเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเอามุมผมนะผมมองว่ามือ1มือ2เนี่ยสู้กันอยู่แล้วในยุคนี้นะครับแทบจะเป็นทัวร์นาเมนต์ท้ายๆแล้วล่ะนะครับสำหรับทั้งศิวรักษ์แล้วก็ฉัตรชัยนะครับโอเคอาจจะมองในเรื่องของโอกาสกับการมองหาผู้รักษาประตูที่เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับเช่นปฏิวัติคำใหม่ที่ขึ้นมามีชื่อในช่วงหลังๆหรือแม้กระทั่งถ้ามองว่าเราจะไปต่อยอดกับตำแหน่งผู้รักษาประตูตรงนี้นะครับกับชิงแชมป์เอเชียของ U23 เนี่ยโอกาสจะเป็นเกียรติพลอุดมไหมนะครับผู้รักษาประตูที่เป็นมือหนึ่งของทีมชาติไทยชุดรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจว่ามองตรงนั้นหรือเปล่านะครับแต่ผมก็ชัดเจนแหละในมุมที่เห็นก็คือว่าซูซูกิครับครั้งนี้นะครับการทำงานของทุกฝ่ายของสมาคมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะฝั่งที่ได้รับมอบหมายมาให้ดูทีมชาติไม่ว่าจะเป็นคุณนวลพันธ์ล่ำซำในฐานะของผู้จัดการทีมที่ในฐานะของผู้บริหารด้วยนะครับ รวมไปถึงมาโน่โพรกิ้งนะครับที่เป็นเฮดโค้ชเนี่ยเป้าหมายเดียวเลยคือต้องแชมป์ซูซูกิครับนะฮะไม่ได้ไปมองไกลอ่ะไม่ได้ไปมองว่าเดี๋ยวเอาเด็กจากทีมนี้มาลงเล่นมาอยู่ในแคมป์เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ไปต่อยอดคือถ้าเรามองว่าการทำงานของสมาคมนะครับเอาชุดใหญ่เนี่ยไปต่อยอดกับชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายที่อุซเบย์กลางปีเนี่ยก็ต้องมีตัวผู้เล่นจาก U23 เนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะซึมซับบรรยากาศเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากทีมชุดใหญ่แล้วก็กลายเป็นตัวหลักในทีมชุด U23 แต่คราวเนี้ยผมเชื่อว่าเขาไม่ได้คิดถึงมุมตรงนั้นหรอกครับเขาไม่ได้คิดถึงจุดตรงนั้นหรอกเขาคิดแค่ว่าตอนเนี้ยจะทำยังไงให้ได้แชมป์ซูซูกิครับเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะคัดเลือกในตำแหน่งผู้สาประตูก่อนนะครับมือ3เนี่ยซึ่งเป็นมือที่อาจจะไม่ได้เล่นซะด้วยซ้ำถ้าพูดกันตามเป็นความเป็นจริงนะครับเพราะว่าแค่มือ1มือ2เนี่ยกับการลงเล่นทัวร์นาเมนต์ไม่กี่เกมเนี่ยนะครับมันก็ยังสับกันเล่นก็เต็มที่แล้วนะครับมันอาจจะไม่มีโอกาสหลุดไปถึงมือ3ที่เป็นดาวรุ่งก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคงจะต้องเลือกคนที่มีประสบการณ์มาแล้วล่ะนะครับมันก็อาจจะไปสอดคล้องกับคำสัมภาษณ์ของมาโน่โพรกิ้งที่ออกมาชี้แจงกรณีของกวินว่าทำไมถึงติดทีมชาติทั้งที่ไม่ได้ลงเล่นกับสโมสรนะครับเขาก็มองว่ากวินเองก็เป็นผู้สาประตูที่มีเรื่องของความเป็นมืออาชีพมีทัศนคติที่ดีมี
ประสบการณ์กับฟุตบอลซูซูกิครับในฐานะของกัปตันทีมมาแล้วที่คว้าแชมป์ตัวนี้มาแล้วแค่นี้ก็ชัดแล้วครับว่าทีมชุดนี้ยังไม่ได้ไปมองไกลเลยครับไม่ได้ไปมองว่าต้องเอ้ยต้องเป็นกำพลไหมใช่ไหมที่โชว์ฟอร์มได้ดีในลีกเป็นปฏิวัติไหมที่จะดูเป็นอนาคตของทีมชาติไทยหรือแม้กระทั่งอ่ะเกียรติพลเองที่ควรจะเป็นมือหนึ่งในอนาคตกับชุดยู23ชิงแชมป์เอเชียมาลองเวทีนี้ก่อนไหมผมว่าเขาไม่ได้มองตรงนั้นเขามองว่าแค่ตรงเนี้ยเป็นจ็อบที่ต้องทำไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวเลือกเนี่ยใช้แน่ๆอยู่แล้วก็คือศิวรักษ์กับชัดชัยอยู่ที่ว่าใครเป็นมือหนึ่งมือสองมือสามเนี่ยคือไม่ได้มีความที่อยากจะต้องมาให้กระดูกใครละใช้คำนั้นไม่ต้องมีความที่จะต้องให้ชั่วโมงบินใครแต่ว่าถ้าจำเป็นจะต้องใช้จริงๆกวินก็พร้อมในระดับอาเซียนผมก็เชื่อว่ากวินก็ไม่ได้มีปัญหาหรือถ้ากวินไม่ได้เล่นผมก็เชื่อว่าประโยชน์ของกวินกับการอยู่กับทีมเนี่ยนะครับตองจะมีประโยชน์แน่นอนในฐานะของซีเนียร์นะตอนนี้ตองรับใช้ทีมชาติมาเป็น10ปีการอยู่ในแคมป์โดยที่มีกวินทำสัจจนันท์อยู่ด้วยเนี่ยผมเชื่อว่าแม้ไม่ได้ลงเล่นแต่เขาก็ควรคงจะมีสิ่งสำคัญแล้วก็ทำให้ทีมเนี่ยได้ข้อดีจากเขานะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นมืออาชีพทัศนคติมุมมองการปลุกเร้าต่างๆถ้าเทียบว่าเอามือ3ที่เป็นเด็กมาแล้วไม่ได้เล่นเนี่ยเทียบกับตองที่เป็นมือ3แล้วไม่ได้เล่นเนี่ยผมเชื่อว่าตองเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าเพราะฉะนั้นผมมองมุมนี้นะครับมองมุมนี้ว่าทำไมมาโน่ถึงเลือกกวินซึ่งโอเคมันอาจจะไปเทียบกับเรื่องของมาตรฐานในการเรียกตัวทีมชาติของคนนั้นคนนี้ของชาตินู้นชาตินี้ไม่ได้ครับผมมองนี้เลยว่าบ้านเราเนี่ยมีวัฒนธรรมอะไรต่างๆที่คุณอย่าไปเอาประเทศอื่นมาเป็นบรรทัดฐานเพราะว่าในหลายเรื่องของเราของฟุตบอลเนี่ยมันก็แบบไทยๆมาหลายเรื่องแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ในมุมผมเข้าใจได้ไม่แปลกครับไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรสำหรับในกรณีของกวินนะครับคราวนี้โอเคประตูจบละผมมองว่าถ้าในระดับอาเซียนเราได้ทั้งศิวรักษ์ได้ฉัตรชัยได้กวินมาผมสบายใจผมว่าไม่มีปัญหานะแม้ว่าโอเคมันจะมีประเด็นที่ว่าการเรียกตัวอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าตรงนั้นตัดจบไปเรียกว่ามีตัวที่ครบเครื่องแล้วกันนะในตำแหน่งผู้สาประตูอยากได้แบบไหนมีหมดนะตำแหน่งกองหลังนะครับถ้ามองถึงแบ็คทั้ง2ฝั่งเนี่ยแบ็คขวานี่แน่นเอียดเลยนะฮะนฤบดินทร์ ติสตองโดฟิลิปโรเลอร์จนนักเตะอย่างพวกแบ็คขวาอย่างสันติภาพก็หลุดเนาะไม่มีชื่อของสันติภาพจันง่อมจาก BG นะครับก็เอาจริงว่าแบ็คขวานี่ก็เบอร์ใหญ่ทั้งนั้นนะฮะการที่จะมาเบียดแย่งกันเนี่ยผมยังไม่รู้เลยเบอร์หนึ่งของแบ็คขวานี่จะเป็นใครนะครับเพราะว่าดูจากตัวที่มีนี่ก็มีประสบการณ์กันทั้งนั้นไปหน้าห่วงแบ็คซ้ายมากกว่านะครับในวันที่ธีรธรบุญมาทันตอบรับมาเล่นก็ถือว่าเป็นข่าวดีแต่ว่านักเตะจากเจลีกนะครับทั้งอุ้มทั้งเจเนี่ยจะเดินทางมาสมทบทีมอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราเล่นนัดแรกในวันที่5แต่เจลีกเตะนัดสุดท้ายวันที่4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อุ้มกับเจเนี่ยจะเดินทางตามมาแต่ว่าไม่น่ามีปัญหาในเกมแรกแต่เพียงแค่ว่าในตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยโอเคอุ้มเป็นเบอร์หนึ่งแน่นอนอยู่แล้วมีพีรพัฒน์อย่างที่ผมเรียนไปพีรพัฒน์เจ็บไปแล้วนะครับแล้วตัวเลือกอื่นๆอย่างศาสลักไหประโคนที่อยู่กับชุนบุกคุณไดมอเตอร์เนี่ยมีการบาดเจ็บถอนตัวไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็พีรพัฒน์บาดเจ็บอีกโอ้โหถือว่าตัวเลือกในฝั่งซ้ายเนี่ยก็เลยน่าห่วงขึ้นมาหน่อยมีสุริยาสิงห์มุ้ยล่ะนะครับที่มีชื่อติดเข้ามาเพราะว่าถ้าดูจากรายชื่อที่เขาลงทะเบียนมาเนี่ยนะครับในตำแหน่งแบ็คซ้ายเนี่ยก็มีฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์นะครับจากชลบุรีมีเควินดีรมรำนะครับจากการท่าเรือฉัตรมงคลเนี่ยเท่าที่ทราบคือเขาก็ไม่ติดทีมชาติแล้วเขาก็มีภารกิจของเขาแล้วนะครับคือต้องเรียนอย่างนี้ว่านักเตะเนี่ยจะได้รับทราบเรื่องของการมีโอกาสที่จะติดทีมชาติไม่ติดทีมชาติเนี่ยจากสมาคมนะครับที่ส่งหนังสือส่งจดหมายไปถึงสโมสรว่าโอเคในล็อตแรกนะครับใครมีโอกาสบ้างแล้ว30คนสุดท้ายเนี่ยเขาจะส่งชื่อไปเลยนะครับเท่ากับว่าสื่อมวลชนหรือสาธารณชนอย่างเราเนี่ยที่รับทราบข่าวเนี่ยรับทราบข่าวทีหลังเข้าไปแล้วนะครับเพราะว่าการทำงานของสมาคมเองกับสโมสรกับนักฟุตบอลเนี่ยเขาต้องวางแผนร่วมหน้ากันไม่ว่าจะเป็นเอกสารไม่ว่าจะเป็นการเตรียมทีมการเตรียมงานต่างๆการนัดแนะอะไรต่างๆเนี่ยก็เขาต้องแจ้งก่อนเพราะฉะนั้นในเคสของฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์เนี่ยนะครับเจ้านายเนี่ยก็คือพอทราบว่าตัวเองไม่ติด
30คนแล้วเนี่ยเขาก็เอาเป็นว่าเขาติดธุระไปแล้วล่ะนะฮะไม่สามารถที่จะมาเล่นทีมชาติได้นะครับเช่นเดียวกับเควินดีรมรำนะครับเควินดีรมรำเนี่ยก็มีปัญหาการบาดเจ็บมาตั้งแต่ปีก่อนกลับมาแล้วนะครับในการเล่นให้กับการท่าเรือแต่ผมเชื่อว่าเขายังไม่พร้อมครับนาทีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพร่างกายที่มันก็ยังต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูอยู่หรืออีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของสภาพจิตใจนะครับผมยังไม่มั่นใจว่าเควินเองเนี่ยเขามีสมาธิกับทีมชาติมากน้อยขนาดไหนนะเท่าที่ทราบมาคือเควินก็ยังไม่พร้อมแล้วกันใช้คำนี้เพราะฉะนั้นแบ็กซ้ายเนี่ยนอกเหนือจากอุ้มแล้วนะครับจะมีแค่เทคอย่างเดียวก็คือสุริยาสิงห์มุ้ยที่จะเข้ามาเป็นตัวสแปร์แล้วก็น่าจะเป็นตัวหลักในช่วงแรกที่อุ้มยังไม่มาโอเคแต่ว่ามันก็ยังไม่น่าห่วงในมุมผมนะเพราะว่าผมมองว่าในฝั่งของฟิลิปโรเลอร์นะครับที่เล่นทางขวาได้เนี่ยเขาก็เคยเล่นทางซ้ายมาก่อนนะฮะแล้วก็ในระดับอาเซียนด้วยแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงรอบแรกๆเนี่ยผมเชื่อว่าจับใครเล่นก็ได้นะไม่มีปัญหาสำหรับผมในตำแหน่งแบ็กซ้ายและแบ็กขวานะฮะส่วนตำแหน่งเซนเตอร์ครับก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่น่าจับตามองตรงที่ว่าโอ้โหลูกครึ่งมาเพียบเลยนะฮะโมเรลทอมแน่นอนว่าช่วงหลังมาเขาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วนะนาทีนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยถ้านับมาในช่วงหลังนะครับนิชิโนะทำทีมที่คัดเลือกฟุตบอลโลกที่ UAE เนี่ย3เกมโมเรลทอมเป็นตัวหลักนะโอเคนะสุดท้ายอาจจะมีเรื่องการบาดเจ็บนู่นนี่ไม่ไหวก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้ามีความฟิตความเขาเรียกว่าความพร้อมเนี่ยมาเนลทัมเบียคือตัวเลือกแรกแล้วนะครับจำได้ไหมว่านิชิโนะเคยเลือกเป็นกัปตันทีมชาติซะด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นพอมาโน่มาทำโอ้ยิ่งลูกศิษย์เก่านะลูกทีมเก่าจากชูแบงคอกด้วยก็แน่นอนผมว่าชุดเนี้ยมาทางด้านของมาเนลทอมเนี่ยจะเป็นตัวหลักแน่นอนครับในตำแหน่งเซนเตอร์ตัวเลือกอื่นพอไม่มีปัญหานี่น่าห่วงหน่อยเพราะว่าพอเหลือไปดูแล้วเนี่ยสไตล์ของเซนเตอร์ชุดนี้มันเลยกลายเป็นพวกประเภทบู๊ดุดันตัวชนนะฮะตัวแท็กเกอร์ก่อนแต่ตัวเก็บตัวเชิงบอลดูไม่มีมาเนลก็ไม่ใช่เอลิสนี่ก็สไตล์เดียวมาเนลเลยนะครับก็คือเป็นพวกประเภทตัวใหญ่ลูกแข็งแรงลูกกาอากาศดีแต่ว่าลูกภาพพื้นบอลกับเท้าเนี่ยก็มีวืดบ้างอันนี้น่าห่วงโจนาธานเข็มดีโดนขยับขึ้นมาเล่นสู่ชุดใหญ่เนี่ยก็เป็นบททดสอบสำคัญนะครับว่าเขาจะพิสูจน์ตัวเองได้หรือไม่เพราะว่าถือว่าเป็นคนที่แจ้งเกิดเลยนะครับในชุด U23 ที่ไปเล่นที่มองโกเลียเพราะฉะนั้นเนี่ยโจนาธานเองถ้าสโมสรปล่อยออกมาผมก็เชื่อว่าก็ไม่เป็นข้อเสียใดๆนะผมมองนะไม่เสียใดๆเพราะว่าในตำแหน่งเซนเตอร์เองเราก็มีตัวเลือกค่อนข้างน้อยอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ได้เห็นว่าโจนาธานก็เป็นคนที่มีแววนะครับแต่เพียงแค่ว่าอายุ23เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าแบกนะเพราะว่าโจนาธานเองอายุยังน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นทีมชุดใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นอีกสเต็ปนึงก็เดี๋ยวมาดูว่ายังไงคราวนี้คนที่เติมเข้ามาคือปวีนะครับปวีตนะเตมีนะครับในตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยโอ้โหพอเห็นกระแสปวีที่โดนเรียกตัวมาแล้วกระแสหนักเหมือนกันนะกระแสคือกระแสแฟนบอลนะครับอันนี้ผมเข้าใจเพราะว่าแฟนบอลเองก็มีมุมมองที่อาจจะมองมีภาพที่เคยติดตาคืออ่ะปวีเป็นสไตล์โฉงฉางบ้างเสียฟาวง่ายการตัดสินใจจังหวะสุดท้ายยังมีข้อบกพร่องอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ว่ากันก็แล้วแต่มุมมองส่วนมุมมองผมเนี่ยผมก็มองว่าเขาก็มีดีพอนะครับที่ควรจะเป็น1ใน30ตัวผู้เล่นในทีมซูซูกิครับหนึ่งเลยคือถ้าเราเอาเรื่องของการลงเล่นสม่ำเสมอในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กหายากนะครับเพราะว่าปีนี้สุพรรณทองสงเองก็มีปัญหาเรื่องของสัญญากับสุพรรณบุรีก็ไม่ได้เล่นเลยนะเล่นน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะจากโคนต่างๆถ้าเทียบกับปวีในรุ่นใกล้เคียงกันเนี่ยปวีอาจจะน้องหน่อยแต่ว่าปวีก็ดูดีกว่าในแง่ของการลงเล่นสม่ำเสมอจังหวะต่างๆแล้วเขาก็ผมก็มองว่าเขาก็คืออนาคตอีกคนนึงนะฮะในตำแหน่งเซ็นเตอร์รูปร่างสูงใหญ่ความแข็งแกร่งความแข็งแรงคราวนี้มันก็ค่อยๆต้องค่อยๆเจรไนแหละนะฮะอยู่ที่ว่าเขาจะเดินไปในทิศทางไหนมากกว่าฟอร์มการเล่นความมั่นใจมันจะได้มาในช่วงไหนเท่านั้นเองปีนี้ที่ฟอร์มของประวีแกว่งๆเนี่ยนะครับถ้าเอาแบบเปิดใจจริงๆพูดกันก็คือมันแกว่งมาจากสโมสรด้วยเพราะว่าปีนี้ถ้าใครติดตามผมพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์ทีมเนี่ยผมวิเคราะห์ราชบุรีทีไรเนี่ยผมจะพูดตลอดว่าเกมรับจะมีปัญหาเพราะว่าความไม่นิ่งของตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนั่นเอง
เราจะเห็นว่าผมพูดแต่ละเกมเนี่ยจะบอกเลยว่าไม่รู้ว่าจะหลังเป็นเซนเตอร์คู่บ้างหลัง3บ้างแล้วตัวผู้เล่นก็สลับสับเปลี่ยนบ้างโดยมีปวีเป็นตัวหลักเพราะปีนี้ปวีก็ได้รับมอบหมายเป็นกัปตันทีมราชบุรีนะครับในฐานะของเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของราชบุรีด้วยแต่คราวนี้ด้วยการที่เขาต้องมายืนตำแหน่งเซนเตอร์ตัวหลักแล้วก็มีการสับเปลี่ยนคู่หูสับเปลี่ยนระบบการยืนมันก็เลยไม่นิ่งอะฮะคือผมมองเลยนะว่าปวีเนี่ยเป็นตัวผู้เล่นที่มีอนาคตแน่นอนครับแต่เพียงแค่ว่าเขาถ้าเขาได้โอกาสในการลงเล่นสม่ำเสมอ1นะครับ2คือมีคนช่วยคอยขัดเกลาเขาในตำแหน่งโดยเฉพาะในคู่หูเขาเนี่ยถ้ามันเป็นต่างชาติแข็งแข็งแกร่งแกร่งสักคนหนึ่งมีคลาสสักคนหนึ่งเนี่ยคอยประคองปวีให้เรียนรู้วิธีการแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะเป็น อีกหนึ่งเซ็นเตอร์แบ็กตัวเลือกของทีมชาติไทยแน่นอนในอนาคตแต่ตอนนี้นะครับผมเข้าใจสิ่งที่ทุกคนคอมเมนต์สิ่งที่หลายคนคอมเมนต์เนี่ยนะที่โอ้โหในเพจผมนี่กระจุยเลยทีเดียวนะข่าวปวีเนี่ยผมก็โอ้แอบเห็นใจน้องนะว่าโดนกระแสขนาดนี้แต่ก็เชื่อว่าทุกคนก็ต้องรับมือได้นะครับอันนี้เข้าใจในคอมเมนต์เพราะว่ามันเห็นกันอยู่แล้วว่าฟอร์มในลีกมันเป็นยังไงแต่อย่างที่ผมบอกถ้าเข้าใจว่าปัญหาเกมรับของราชบุรีเนี่ยมันไม่อยู่ที่ปวีคนเดียวมันอยู่ที่โครงสร้างทั้งหมดเนี่ยแล้วปวีคือ1ในกลไกตรงนั้น1ในก็เรียกว่าจิ๊กซอตรงนั้นเนี่ยแน่นอนแหละฟอร์มมันไม่ดีอยู่แล้วล่ะเพราะว่าการเสียประตูทุกแทบจะทุกเกมนะฮะแล้วก็การปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นต่างๆเนี่ยอันเนี้ยมันส่งผลแต่ว่าอย่าลืมว่าทีมชาติเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเช่นถ้าเล่นในสโมสรไม่ดีแต่ว่ามาในทีมชาติแล้วลงล็อกลงตัวกับเรื่องของรูปแบบของมาโน่โปรกิ้งก็ไม่แน่ว่าประวีก็ทำได้เพราะผมเชื่อว่าเขามีศักยภาพอยู่แล้วนะครับคือผมเชื่อว่าในสโมสรและทีมชาติมันคนละเรื่ององค์ประกอบแนวทางวิธีการคนละอย่างเพราะฉะนั้นประวีเองก็ในมุมของการที่โดนเรียกเข้ามาเนี่ยผมก็มองว่าเขาก็เป็นคนที่พร้อมที่สุดคนหนึ่งนะครับใช้คำว่าคนที่พร้อมที่สุดคนหนึ่งนะครับไม่ใช้คำว่าดีที่สุดนะเพราะว่าไอ้คำว่าดีที่สุดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับพร้อมที่สุดอย่างที่ผมบอกอยู่ในรายชื่อ69คนที่ส่งรอบแรกได้ลงเล่นสม่ำเสมอร่างกายสมบูรณ์เพราะว่าตัวอย่างธนบูรณ์เกษารัตน์ที่หลายคนถามถึงนะครับผมก็ได้มีโอกาสคุยกับเจ้าตั้มบ้างเจ้าตั้มก็บอกว่าตอนนี้ร่างกายไม่สมบูรณ์นะฮะมีอาการบาดเจ็บอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยธนบูรณ์ไม่สมบูรณ์แล้วจักรพันธ์ไพสุวรรณนะฮะมีความสามารถประโยชน์ก็มีการบาดเจ็บในช่วงที่ผ่านมานะครับผมก็ไม่มั่นใจในเรื่องของสภาพร่างกายว่าสมบูรณ์ขนาดไหนแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวที่มีแล้วพร้อมที่สุดผมเชื่อว่าประวีเองก็เป็นตัวเลือกที่ไม่ขี้เหร่นะครับเอาเป็นว่าวันนี้อย่าไปวิจารณ์เยอะมากจากผลงานในสโมสรเพราะว่าอย่างที่ผมบอกมันมีเงื่อนไขปัจจัยไม่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าไปดูหน้างานกันว่าปวีจะสามารถทำได้หรือเปล่าพอได้รับโอกาสเอางี้ดีกว่าตอนนี้ให้กำลังใจทุกคนนะฮะในเรื่องของตัวผู้เล่นที่เรียกมาแต่เชื่อผมสิว่าพอลงสนามนะผมไม่เชื่อว่าคู่เซนเตอร์จะเป็นตัวลูกครึ่งนะคู่สิ่งสำคัญคือการสื่อสารผมว่าการสื่อสารนี่สำคัญสุดถ้าสมมติว่าคู่เซนเตอร์เป็นลูกครึ่งที่พูดภาษาอังกฤษได้หรือพูดภาษาเดียวกันเนี่ยผมเชื่อว่าง่ายกว่าแล้วมาโน่สื่อสารได้ง่ายด้วยเพราะฉะนั้นผมว่าเบอร์หนึ่งในตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยผมว่ามาเนลทอมแน่นอนหนึ่งแล้วถ้าซ้อมดีอะไรดีนะผมเชื่อว่าโจนาธานเข็มดีน่าจะได้ยืนคู่มาเนลทอมแล้วก็เป็นคู่ที่น่าสนใจด้วยนะฮะเซนเตอร์มี4คนนะก็ผมว่าเนี่ยเป็นตำแหน่งที่น่าห่วงเหมือนกันผมเชื่อว่าดูจะเรียกมาน้อยไปหน่อยนะแต่ว่าโอเคเรียกไปแล้วก็ว่ากันขยับมามิดฟิลด์บ้างนะครับมิดฟิลด์ตรงกลางถ้าเป็นมิดฟิลด์ตัวจะใช้ตัวรับ2คนนะครับถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆ นะผมมองอย่างนี้คนที่อาจจะขาดหายไปหน่อยก็คือพีระดลฉ่ำรัศมีอันนี้เข้าใจได้เพราะว่าเจ้านิวเองก็มีอาการบาดเจ็บนะครับไม่ได้เล่นกับบุรีรัมย์มาหลายเกมละก็คือเรื่องความสมบูรณ์เนี่ยก็อาจจะให้พักแหละดีแหละผมว่าเพื่อที่จะให้เขาไม่มีปัญหาการบาดเจ็บเพิ่มเติมผมใช้คำนี้นะเพราะว่าไอ้ตัวที่มีเนี่ยโอ้ตัวเลือกดีครับหลังๆเนี่ยสารัตกับพิธีวัฒน์เนี่ยฮะตังเต้เนี่ยก็ได้รับโอกาสในทีมชุดใหญ่
พอสมควรแต่ในยุคนี้นะครับเราได้ตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคทิติพันธ์มาละนะครับทิติพันธ์เนี่ยจะเข้าๆออกๆทีมชาติอยู่เพราะว่าจะมีอาการบาดเจ็บแต่ปีนี้ลงเล่นกับสโมสรอย่างชูแมนคอกอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับแล้วก็ตัวที่อยู่กับทีมชาติชุดใหญ่มาในยุคนิชิโนะนะครับก็คือวีระเทพป้อมพันธ์นะนี่เป็นมิดฟิลด์ตัวหลักของเมืองทองแม้ว่าเมืองทองเองอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นมากนะครับสำหรับเจ้าเตอร์แต่ผมเชื่อว่าคลาสบอลของเขาอ่ะมันปั้นได้นะแล้วก็ด้วยอายุเนี่ยรอคอยได้กับโอกาสที่มีระดับอาเซียนเล่นได้สบายนะครับอีกคนหนึ่งคือกฤษฎากาแมนนะครับกฤษฎากาแมนเนี่ยยังไงก็ต้องติดในมุมผมเพราะว่าเขาคือตัวหลักของชลบุรีแล้วก็ดูแบบมี power ครับดูมีความมุ่งมั่นซึ่งก็เป็นคาแรคเตอร์ของแร็อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมิดฟิลด์เนี่ยสารัตน์ทิติพันธ์พิธิวัฒน์กฤษดาวีระเทพป้อมพันธ์โอ้แค่5คนนี้ก็ถือว่าเบอร์ต้นๆแล้วนะนะครับผมบวกให้คนหนึ่งคือปก9ผมเชื่อว่าปก9เนี่ยก็มีโอกาสมาเล่นตรงแผงมิดฟิลด์ตรงนี้ได้ถ้าไม่สลับเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะผมเชื่อว่าปก9ก็ปีนี้ลงเล่นกับชูแบงคอกแล้วก็พอเข้าระบบกับโค้ชแบนก็สบายแล้วก็ปก9ก็เคยทำงานกับมาโน่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแผงมิดฟิลด์ไม่มีปัญหานะฮะคนหนึ่งก็คือกันธนวัฒน์อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ได้ตัวธนวัฒน์มานะครับในชุดซูซูกิครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาพิสูจน์ทุกอย่างหมดแล้วนะฮะในทั้งทีมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วก็ในส่วนของยู23ที่ผ่านมาเนี่ยว่าเขาดีมากนะครับใช้คำนี้แต่เพียงแค่ว่าการใช้งานเขาเนี่ยจะให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับกับทีมชาติด้วยกับตัวน้องเองด้วยเนี่ยจะทำยังไงอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเขามีทุกอย่างของการเป็นมิดฟิลด์ที่ดีนะครับถ้างั้นไม่มีชื่อในพรีเมียร์ลีกเนี่ยอันนี้การันตีแต่เพียงแค่ว่าเราเอามาใช้เนี่ยจะใช้ยังไงเช่นในแผงมิดฟิลด์เนี่ยสมมุติเป็นตัวรับ2ตัวรุก1เนี่ยกันธวัฒน์จะยืนตรงไหนนะฮะแล้วก็เราจะรีดศักยภาพเขาออกมาให้ได้มากที่สุดได้อย่างไรมากกว่าอันนี้เป็นคำถามนะครับไม่ได้เป็นการวิเคราะห์แล้วเพราะว่าอยากที่จะเห็นในฟุตบอลโลกเนี่ยกันก็ไม่ได้เล่นกับพวกเจ้าเจใช่ไหมไม่ได้เล่นกับตัวหลักๆที่ไม่ได้ไปในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่นิชิโนทำนะก็อาจจะได้เห็นการเล่นเป็นทีมน้อยหน่อยนะแต่ว่าชุดนี้เต็มไปด้วยนักเตะระดับท็อปทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นการได้มาของกันธนวัฒน์เนี่ยผมถือว่าเป็นสุดยอดในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับเดี๋ยวรอดูเลยอยากเห็นมากส่วนตัวรุกนะครับถ้าตัดปก9ไปโอเคเราเห็นแล้วปก9เล่นได้หมดละชนาธิปกลับมาก็ต้องมาพิสูจน์ตัวเองในแง่ของการที่เขาจะสร้างimpact ให้กับทีมได้หรือไม่เพราะว่าช่วงหลังเราก็ต้องยอมรับว่าเจเองเนี่ยไม่ได้มาเล่นให้กับทีมชาติอย่างสม่ำเสมอนะครับด้วยเรื่องของอาการบาดเจ็บด้วยเรื่องของความสมบูรณ์ของร่างกายเพราะฉะนั้นกลับมารอบนี้ผมก็มีความคาดหวังแหละในตัวเจนะครับว่าในเมื่อทัวร์นาเมนต์นี้เราต้องการแชมป์เนี่ยนักเตะระดับที่ไปค้าแข่งต่างประเทศระดับเจลีกอย่างชนาทิพย์เนี่ยก็ต้องมีส่วนในการแบกนะฮะคำว่าแบกเนี่ยในมุมของผมก็คือการสร้างความแตกต่างนั่นแหละนะครับไม่ใช่ว่าให้เจทำทุกอย่างเพราะผมเชื่อว่าองค์ประกอบมันเอื้อให้เจเล่นได้ง่ายแหละแต่เพียงแค่ว่าการที่เจจะต้องมาเจอกับสถานการณ์ของฟุตบอลอาเซียนที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าชนาธิปคือใครนะฮะเจเล่นไม่ได้ง่ายหรอกนะครับคืองานแต่ละงานยากสำหรับเขาเสมอการจะต้องโดนประกบตัวโดนสเกาต์โดนอะไรต่างๆไอ้ตัวเนี้ยนะครับเจจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเขาก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับในการไปเล่นในฟุตบอลระดับลีกญี่ปุ่นแล้วก็สิ่งสำคัญคือไม่ใช่แค่ในฟุตบอลอย่างเดียวนะครับผมก็เลยต้องมองไปถึงแท็กติกที่มาโน่จะใส่ไปในตัววิธีการเล่นของเจด้วยเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะต้องปล่อยให้นักฟุตบอลไปเอาตัวรอดเองในสนามนะครับรู้อยู่แล้วแหละเหมือนวันนี้ที่เราจะรู้ว่าลงไปเนี่ยเจโดนประกบแน่มาโน่จะทำยังไงให้เจมีวิธีการเล่นแล้วก็รีดศักยภาพเจออกมาให้ได้ท่ามกลางการประกบตัวท่ามกลางการทำการบ้านของคู่แข่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทั้งตัวเจเองแล้วก็ตัวของมาโน่เองเนี่ยต้องพิสูจน์นะครับไม่ได้โยนความกดดันให้นักฟุตบอลอย่างเดียวหรือโค้ชอย่างเดียวด้วยคือก็ต้องช่วยกันนะครับการได้เจมาคือ
ที่สุดแล้วนะของตำแหน่งนี้อีกคนหนึ่งแน่นอนครับยิมวรชิตพิษเราได้เห็นว่าเขาโชว์ฟอร์มได้ดีในลีกมาปี2ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะการทำงานของโค้ชสะสมนะผมเลยมองว่ายิมเองก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องพิสูจน์ว่าดีพอกับการเป็นตัวเลือกในทีมชาติชุดใหญ่แล้วในทีมชุดเล็กเนี่ยในรุ่นที่ผ่านๆมาเขาก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งแต่ผมมองว่าเขาก็ยังไม่สามารถที่จะเจิดจรัสได้เพราะว่าฟอร์มการเล่นจากสโมสรเนี่ยมันไม่ได้ต่อยอดมาถึงทีมชาติในช่วงที่ยิมเองเล่นทีมเยาวชนทีมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น19ปีรุ่นซีเกมยู23อะไรต่างๆเนี่ยผมว่าในช่วงนั้นน่ะมันยังไม่ใช่ช่วงที่ดีที่สุดในเรื่องของฟอร์มการเล่นของยิมนะครับคิดง่ายๆว่าเล่นกับสโมสรยังไม่ได้พีคมากแล้วไปในทีมชาติเนี่ยโอเคเป็นตัวหลักจริงแต่ก็ยังไม่ได้สร้างเขาเรียกว่า impact อะไรมากมายนักแต่รอบเนี้ยเขามาด้วยความมั่นใจนะในมุมผมมองว่ายิมเหมือนกับปลดล็อกอะไรบางอย่างกับความคาดหวังของแฟนบอลโดยเฉพาะแฟนบอลชลบุรีเนี่ยว่ายิมวรชิตควรจะเป็นทายาทที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนของรุ่นอะคาเดมี่ของชลบุรีว่าสร้างกันมาเป็น10ปีเนี่ยดีพอที่ใช้งานหรือยังผมว่ามองว่าตอนนี้ยิมเริ่มที่จะก้าวผ่านตรงนั้นมาได้แล้วแต่คราวนี้บททดสอบใหญ่คือการมารับใช้ทีมชาติซึ่งผมมองว่าในทัวร์นาเมนต์แบบนี้ก็เหมาะสมนะครับมันไม่ได้ยากจนเกินไปแล้วก็มันก็จะมีโอกาสให้ยิมลงเล่นด้วยมันไม่เหมือนกับไปฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่เจอทีมยักษ์ใหญ่แล้วก็จะต้องใช้ตัวผู้เล่นที่มีประสบการณ์เป็นรุ่นพี่แต่คราวนี้ในชิงแชมป์อาเซียนรอบนี้ซูซูกิครับรอบนี้เนี่ยมันยังมีแมตช์ที่จะได้พักตัวผู้เล่นหลักอาจจะต้องพักเจหรือแม้กระทั่งนัดแรกที่เจอาจจะยังมาแล้วไม่พร้อมเนี่ยก็จะเป็นโอกาสของยิมวรชิตหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ยิมต้องไขว่คว้าให้ได้แล้วก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้เพราะฉะนั้นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกถือว่าครบเครื่องนะชนะที่เบอร์หนึ่งยิมเนี่ยผมเชื่อว่ามาเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าพร้อมแล้วก็ปกกล้าเป็นตัวสแตนบายที่ดีกันธนวัฒน์ก็เล่นได้เอาใครก็ได้แหละนะฮะเพราะฉะนั้นในแผงมิดฟิลด์ถ้ามองว่ามาโน่เคยใช้ประเภทรับ2ตัวแล้วมีตัวรุกตัวหนึ่งผมเชื่อว่าตัวผู้เล่น9คนเนี้ยยอดเยี่ยมนะยอดเยี่ยมมากนะตัวริมเส้นนะครับก็มีสุภโชคมีประกรณ์มีบดินทร์ปฐมพลศิวกรมีพิชาใน6คนเนี้ยผมมองว่าไม่ติดมากนะติดตรงพิชานิดนึงเพราะหลังๆมาพิชาหลุดไปเป็นมิดฟิลด์ในระบบการเล่นของมาริโอยูรอฟสกี้นะเหมือนเข้าไปอยู่เป็นมิดฟิลด์ตรงกลางไปเป็นตัวเชื่อมไปเป็นมิดฟิลด์ตัวรับซะด้วยซ้ำในบางเกมเพราะฉะนั้นในตัวริมเส้นเนี่ยโอเคละความที่มีทักษะดีมีความเร็วพิชาเป็นตัวเลือกในตัวริมเส้นได้ไม่มีปัญหาครับแต่เพียงแค่ว่าในการปรับใช้เนี่ยผมมองว่าจะไปเทียบกับตัวที่เล่นอยู่ประจำไม่ว่าจะเป็นสุภโชคประกรณ์บดินทร์ปฐมพลอะไรเหล่านี้มันก็ดูยากเหมือนกันนะในการที่จะไปเบียดนะครับคือเอาง่ายๆว่าไอ้ตำแหน่งริมเส้น2ฝั่งแล้วมีฝั่งมี2ฝั่งแล้วมีตัวเลือกอยู่6คนเนี่ยผมเชื่อว่าตรงเนี้ยเยอะไปหน่อยในมุมผมตัวริมเส้นผมแอบมองว่ามันเยอะไปนิดนึงนะเพราะผมเชื่อว่าใช้ไม่หมดหรอกนะครับในทัวร์นาเมนต์แบบนี้โดยเฉพาะโอ้โหตำแหน่งละ2คนเนี่ยผมก็เชื่อว่าเยอะแล้วนะนี่ไปตำแหน่งละจะเทียบว่ามี3คนก็ยังว่าได้แต่โอเคเรียกมาแล้วก็ไม่ว่ากันเพราะผมเชื่อว่าพิชาเองก็มีศักยภาพอยู่แล้วไม่ติดเลยนะแล้วก็ตัวที่มีสุภโชคประกรณ์บดินทร์ปฐมพลศิวกรมีผลงานทั้งนั้นนะครับเป็นตัวที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดนะฮะตำแหน่งกองหน้าธีรศิลป์ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับเดี๋ยวรอลุ้นการทำลายสถิติดาวซันโวตลอดการของมุ้ยแล้วกันเชื่อว่าทำได้นะมุ้ยเองต้องอยู่ในทีมชุดนี้สุภชัยจะเด็ดต้องติดนะครับด้วยผลงานกับบุรีรัมย์ปีนี้ดาวซันโวไม่ติดไม่ได้อันนี้จบไปอดิศักดิ์ไกรสอนอ่ะหลายคนมีคอมเมนต์มีอะไรหลายอย่างทำไมถึงติดทำไมยิงประตูได้ลูกเดียวจากจุดโทษซะด้วยซ้ำนะครับไม่ได้เล่นด้วยหลังๆเป็นตัวสำรองที่เมืองทองด้วยเคสนี้ง่ายๆครับเหมือนกวินเป๊ะเลยก็คือในเรื่องของประสบการณ์เรื่องของสิ่งที่ตัวของก๊อฟมีเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทีมชาติไทยชุดนี้แน่นอนปีแล้วคือดาวซันโวของซูซูกิครับของทีมชาติไทยของทัวร์นาเมนต์ด้วยนะฮะแม้ว่าเราจะไม่ได้แชมป์แม้ว่าจะยิงตีมอเยอะไม่รู้แหละแต่นี่คือดาวซันโวแล้วทัวร์นาเมนต์แบบนี้เราก็ต้องการผู้เล่นแบบนี้แหละครับที่จะเข้ามา
บอลในลีกเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งในมุมผมนะเดี๋ยวไปดูทีมชาติโดยเฉพาะไอ้ตำแหน่งกองหน้าเนี่ยผมเชื่อว่ากอล์ฟเองก็มีสไตล์ที่กินทีมในอาเซียนได้ใช้คำนี้ผมเชื่อว่ามาโน่เลือกมาเนี่ยเพราะว่าเขามีประโยชน์กับทีมชุดนี้แน่นอนเลยคือบางทีการที่จะใช้มาตรฐานในการเรียกตัวจากการลงเล่นการดูฟอร์มอะไรต่างๆที่สากลเขาทำกันชุดนี้ของไทยเนี่ยอย่าไปมองอย่างนั้นนะอย่าไปมองอย่างนั้นในมุมผมมองว่าเขาเอาไปเนี่ยเขาเอาไปใช้แล้วเขาเชื่อว่าเขาใช้ได้เกิดประโยชน์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตำแหน่งกองหน้า3คนเนี่ยผมไม่ติดนะถ้าเราเอาเรื่องของการเรียกตัวด้วยสถานการณ์แบบนี้ด้วยแนวคิดแบบนี้ของมาโน่ผมไม่ติดแต่เป็นแค่ว่าผมเสียดายสุพนันเหมือนตานะฮะ เจ้าแบงค์เนี่ยคือคนเดียวที่ผมมองว่าผมเสียดายในทีมชุดนี้ไม่รู้เรื่องของความสมบูรณ์ของร่างกายนะว่าดีมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าปีนี้ก็เหมือนเดิมก็คือก็จะเห็นมาหายๆนะครับตัวสำรองถ้าจำไม่ผิดน่าจะลงตัวจริงในลีกแค่เกมเดียวนะครับไม่รู้ว่าเรื่องร่างกายเป็นยังไงคือถ้าติดเรื่องร่างกายก็เข้าใจได้ว่าโอเคไม่พร้อมนะแต่ว่าผมเชื่อว่าทัวร์นาเมนต์แบบนี้เราก็คงจะต้องเริ่มต้องสร้างดาวใหม่ๆขึ้นมาละดีใจที่สุภชัยขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ยิงประตูต่อเนื่องผมก็อยากเห็นสุพนัทเหมือนกันเพราะผมมองว่าสุพนัทเนี่ยเป็นวันนักคิดอ่ะนะครับเป็นอีกระดับนึงแล้วของนักเตะในรุ่นนี้แล้วที่สำคัญคือในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าด้วยซึ่งมันหายากนะถ้าไปเทียบกับตำแหน่งอื่นๆที่มันโอเคละอาจจะมีดาวรุ่งหลายคนที่เจอจรัดได้แต่กองหน้าตัวเป้าในหลีกบ้านเราเนี่ยมันน้อยนะด้วยการที่ตัวต่างชาติมันกินพื้นที่หมดเพราะฉะนั้นอาจจะแอบเสียดายนะครับสุพนัทคนเดียวนอกนั้นผมเฉยๆเพราะฉะนั้นในภาพรวมของ30ผู้เล่นที่ผมพูดในวันนี้เนี่ยเอาเป็นว่าในมุมผมมองว่าชุดนี้คือชุดที่ดีและพร้อมที่สุดแล้วกันนะฮะไม่ติดเท่าไหร่นะผมเป็นคนนึงที่พอรายชื่อของผู้เล่นทีมชาติออกมาแล้วเนี่ยผมค่อนข้างที่จะให้ความเคารพนะครับในการเลือกตัวในการเรียกตัวของโค้ชเพราะว่าผมมองว่าเขาเองก็คงจะมีมุมมองในการที่จะเอาใครไปใช้ทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะผมเชื่ออย่างนั้นว่าโค้ชทุกคนมีแนวทางมีปรัชญาแล้วก็มีรูปแบบวิธีการที่แตกต่างกันนะครับแต่สิ่งที่ผมจะพูดอยู่เสมอก็คือว่าตอนนี้ผมไม่คอมเมนต์หรอกเรื่องตัวผู้เล่นเนี่ยผมอ่ะเรียกใครมาอาจจะมีคิดติดบ้างนิดหน่อยแต่สุดท้ายผมเคารพในการตัดสินใจแต่สุดท้ายของสุดท้ายจริงๆนะครับมันอยู่ที่ผลงานครับถ้าผลงานดีเนี่ยคุณเรียกใครมาคุณใช้ไม่ใช้ใครเนี่ยไม่มีใครว่าแหละครับถ้าผลงานสุดท้ายได้แชมป์นะแต่ถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยมันก็ต้องมาค่อยพากันทีละจุ่มตำแหน่งเอาตัวนั้นมาทำไมไม่ใช้เอาตัวนี้มาทำไมไม่ใช้ไม่เอาตัวนั้นมาเห็นไหมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวคอยดูหลังจากจบทัวร์นาเมนต์มันจะมีเรื่องนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นครับในมุมผมนาทีนี้ปล่อยให้คนที่เขามีหน้าที่ทำอะไรทำไปก่อนนะฮะโค้ชมีหน้าที่เรียกตัวผู้เล่นให้เขาเรียกไปครับเราเคารพในการตัดสินใจของเขาแล้วให้เขาทำงานของเขาให้เต็มที่เลือกตัวผู้เล่นจัด11คนแรกเปลี่ยนตัวเปลี่ยนระบบทำให้เต็มที่เลยบทสรุปสุดท้ายคือผลงานครับนั่นคือเรื่องเดียวเลยที่เราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงเพราะฉะนั้นครับในช่วงนี้ฟุตบอลไทยเนี่ยเราหวังพึ่งกับทีมชุดนี้มากๆนะครับหลายคนอาจจะมองว่าซูซูกิครับอีกแล้วเราทำไมต้องไปเอาซูซูกิครับแต่ซูซูกิครับตอนนี้ในมุมผมนะครับเหมือนฟุตบอลโลกของเราคือคุณคิดภาพว่าถ้าเราพลาดแชมป์ซูซูกิครับอีกเนี่ยกระแสฟุตบอลอะไรต่างๆของฟุตบอลไทยมันดับมันดิ่งเหวแน่นอนแล้วผมเชื่อว่าคนทำงานก็เหน็ดเหนื่อยคุณอย่างมาดามแป้งที่อาสาเข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะไม่ไปต่อซะด้วยซ้ำถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นครับทุกคนที่ช่วยกันนะฮะร่วมมือร่วมใจออกเรี่ยวออกแรงออกทุกอย่างออกเม็ดเงินเนี่ยก็อยากให้ทัวร์นาเมนต์นี้มันประสบความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าตอนนี้แง่อะไรต่างๆอะไรที่แบบเฮ้ยทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อย่าเพิ่งเอาชาติอื่นมาอ่อนอย่าเอาชาติอื่นมาเปรียบเทียบกับเราเอาชาติของเราเนี่ยให้รอดก่อนให้ประสบความสำเร็จในซูซูกิครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือทัวร์นาเมนต์ที่เราคาดหวังมากๆนะครับแล้วในฐานะของแฟนบอลชาวไทยผมก็คนหนึ่งที่เป็นแฟนบอลชาวไทยผมก็ต้องการให้ทีมชาติไทยประสบความสำเร็จในทุกๆรายการนะครับผมใช้คำนี้เพราะฉะนั้นในซูซูกิครับหวังแชมป์สถานเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อครับเรื่องราวฟุตบอลไทยนะครับก็เดี๋ยวตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเข้าสู่
เรื่องของทีมชาติเป็นหลักละอาจจะมีสโมสรบ้างในช่วงที่ตลาดซื้อขายเปิดแล้วก็มีการเตรียมทีมก่อนที่จะกลับมาเล่นในเลก2ก็เดี๋ยวก็ว่ากันเพราะฉะนั้นในฟุตบอลไทยนะครับกับช้างฟุตบอลโมเมนต์พบกับผมโมสุเดชได้กับคิกออฟนะครับก็ฝากไปติดตามด้วยทั้งในแฟนเพจ Facebook รวมไปถึงทาง YouTube นะครับพิมพ์คิกออฟภาษาไทยนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยครับสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราครับเครื่องดื่มตราช้างนะครับครอบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับขอบคุณที่สนับสนุนคิกออฟขอบสนับสนุนช้างฟุตบอลโมเมนต์โดยผมโมสุเดชมาโดยตลอดนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเตรียมเชียร์ทีมชาติไทยของเราลาไปแล้วครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ